ไต้หวันเดินหน้ารื้อซากอาคารที่พังเสียหายลงมาจากแผ่นดินไหวนะคะโดยคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันขณะเดียวกันก็ยังคงทำงานแข่งกับเวลาในการช่วยผู้รอดชีวิตที่บางส่วนยังติดอยู่ในซากดินที่พังถล่มค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไต้หวันกระจายกำลังกันลงพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติโคโรโกะในฮัวเหลียนค่ะเพื่อเร่งติดตามหาผู้สูญหายที่คาดว่าน่าจะยังติดอยู่ในภูเขาในพื้นที่อุทยานหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เมื่อวันพุธส่งผลให้ดินถล่มจนปิดทางเข้าออกเจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตบางส่วนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยก่อนจะพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกจากพื้นที่โดยมีรายงานจากทางการเมืองฮัวเหลียนระบุว่าเจ้าหน้าที่พบร่างนักท่องเที่ยว2คนที่เสียชีวิตใต้ซากดินถล่มตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เป็นทางการยืนยันอยู่ที่10คนนะคะและตอนนี้ผู้บาดเจ็บเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 1,123 คนส่วนสถานการณ์ภายในเมืองมีการเดินหน้าหรือซากอาคารที่พังเสียหายลงมาจากแรงสั่นสะเทือนบางอาคารซุดตัวเอ็นลงมา45องศาหลังภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ตามอาคารเสร็จสิ้นลงซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการรื้อถอนอาคารหลังนี้ภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้อาคารมากกว่า100หลังพังเสียหายก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เมืองฮัวเหลียนอนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามตึกที่ได้รับความเสียหายหรือเสี่ยงพังถล่มกลับเข้าไปเอาทรัพย์สินภายในบ้านได้15นาทีแต่ยังคงไม่ให้กลับเข้าไปพักอาศัยค่ะเนื่องจากยังกังวลเรื่องความปลอดภัยว่าอาจจะเกิด aftershock หรือว่าแผ่นดินไหวซ้ำตามมา